ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทุกข์เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับแก้กรรมหน้า39จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่16หน้าที่41ข้อที่76อานนท์คราวหนึ่งเราอยู่ที่ป่าไผ่เป็นที่ให้เหยื่อแห่งกระแตใกล้กรุงราชคฤห์นี่แหละครั้งนั้นเวลาเช้าเราครองจีวรถือบาตรไปเพื่อบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์คิดขึ้นมาว่ายังเช้าเกินไปสำหรับการบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ถ้าจะไหนเราเข้าไปสู่อารามของปริพาชกผู้เป็นเดลถีเหล่าอื่นเถิดเราได้เข้าไปสู่อารามของปริพาชกผู้เป็นเดลถีเหล่าอื่นกระทำสัมโมทนียกถาแก่กันและกันนั่งลงณที่ควรข้างหนึ่งอานนท์ปริพาชกเหล่านั้นได้กล่าวกับเราผู้นั่งแล้วอย่างนี้ว่าท่านโคตมะมีสมณะพราหมณ์บางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรมย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองมีสมณะพราหมณ์อีกบางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรมย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้มีสมณะพราหมณ์อีกบางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรมย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้ก็เกิดขึ้นได้ในเรื่องนี้ท่านโคตมะของพวกเรากล่าวสอนอยู่อย่างไรและพวกเรากล่าวอยู่อย่างไรจึงจะเป็นอันกล่าวตามคำที่ท่านโคตมะกล่าวแล้วไม่เป็นการกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงแต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้องและสหธรรมิกบางคนที่กล่าวตามจะไม่พลอยกลายเป็นผู้ควรถูกติเตียนไปด้วยดังนี้อานนท์เราได้กล่าวกับปริพาชกทั้งหลายเหล่านั้นว่าปริพาชกทั้งหลายเรากล่าวว่าทุกข์อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันอาศัยเหตุปัจจัยอะไรเล่าอาศัยเหตุปัจจัยคือผัสสะผู้กล่าวอย่างนี้แลชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าว